สวัสดีค่ะพบกับแทนเด็กทิพย์ค่ะแทนค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมารีแอคเพลง You're My Treasure นะคะซึ่งเป็นเพลงที่ก็จะร้องในคอนเสิร์ต LOL Fan Fest 2024ค่ะแค่เปิดมาก็สวยอ่ะสวยจริงน้ำทะเลอุ้ยมึงน่ารักว่ะจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งถ้าเธอเดินคนเดียวมันคงมีคอยมีแรงจะดีกว่าว่าไหมถ้าเธอจะมีฉันที่รู้ว่ามันเป็นทุกเรื่องราวจะออกไปมองฟ้าที่กว้างใหญ่จะออกไปตามหาโลกใบใหม่เป็นป้อนอ่ะมึงนั่นก็แปลว่าแต่ละคู่ก็ต้องร้องเพลงใช่ปะใช่เฮ้ยดีอ่ะเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์เนาะเธอจะไม่ชานไปด้วยกันไปกับฉันอาจจะยังมีอะไรตั้งมากมายรอให้เราค้นเจอออกเดินทางเก็บความทรงจำแค่เพียงไม่เท่าคือข้างกายชุดหัวที่สวยงามแค่เชิญถ้าออกว่าแต่ละคนดูดีทุกคู่แต่ว่าก็มีคู่ที่เราแบบที่หนึ่งไม่ใจเราเลยจริงตั้งแต่แรกเลยที่เปิดตัวเรืออย่างเงี้ยก็คือแบบต้องคิดว่ามันจะมีคู่ของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะก็จะมีน้านนท์ด้วยใช่ไหมกับโอมเนี่ยแต่ว่าปีเนี้ยไม่มีเราก็มาลุ้นว่าเอ้ยคู่เราอ่ะจะมีโอกาสได้ขึ้นคอนไหมเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่อ่ะ
impact ใช่ไหม อีกอย่างก็คือนอกจากจะได้เห็นคู่ที่ตัวเองชอบก็จะมีคู่แบบอื่นๆที่เรามีความสนใจแล้วก็ชื่นชอบด้วยอย่างเงี้ยแล้วในเนี้ยมีทั้งหมด9คู่18คนคือแต่ละเรือมันจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเพราะว่าโดยแต่ละคู่อ่ะเขาก็จะใส่ความเป็นตัวเองไปในเรือ แล้วชื่อเรือมันก็แบบเป็นชื่อไอตัวตุ๊กตาของดอมมาเลยซึ่งก็ใส่ความเป็นตัวเขาสองคนอะลงไปด้วย กลับมาพูดถึงเพลงด้วยความที่มันต้องแบ่งแอร์ไทม์กันอะเนาะ ใช่เราก็จะได้เห็นแบบแต่ละคนได้ร้องได้ลองแบบไม่กี่บรรทัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งเพลงอ่ะความหมายดีมากแต่ว่าด้วยความที่คนมันเยอะเข้าใจปะแล้วโทนเสียงของแต่ละคนอ่ะมันจะต่างกันใช่ไหมแต่ว่าเสียงของแต่ละคนอ่ะจะมีเอกลักษณ์ใช่เป็นของตัวเองอยู่แล้วแล้วมีหลายคนเลยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นนักร้องได้เลยนะจริงๆเพราะว่าเสียงพูดอย่างนี้คือเสียงเพราะอ่ะแล้วเสียงเป็นเอกลักษณ์อ่ะแต่เจมินายเผือกตอนเทโนนี่คือสุดยอดเลยพูดไปถั่วแต่ว่า MV เนี้ยความรู้สึกกูอ่ะมันสนุกใช่ไหมมันรู้สึกเหมือนเราได้มาจนไทยใช่ไหมใช่แล้วมันมีความแบบแฟนตาซีด้วยอ่ะถูกต้องแต่เราชอบนะเพราะว่าภาพมันชัดแล้วเขาจัดแสงสีได้ดีอ่ะกูรู้สึกว่าคนคิดคอนเซปต์เนี้ยจริงนะที่พี่พาเราไปมาเจนไพแล้วก็พาเราไปถึงฝั่งเกาะประมาณว่ามึงจะเลือกขึ้นเรือไหนล่ะขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือชอบคู่ไหนชิปคู่ไหนก็ขึ้นเรือลำนั้นไปเลยแล้วเพลงนี้คือเราต้องกลับไปฟังอีกครั้งแน่นอนเพื่อจะดื่มดับไปดื่มดับไปกับบรรยากาศที่ว่าเขาสร้างใช่ไหมถูกต้องแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดเราพูดอะไรที่ไม่ดีหรือข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอจบการดีแอคเพื่อนนี่ค่ะขอบคุณค่ะ